คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องตำรวจเราให้ความสำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นหนึ่งในกฎหมายที่เราจะยื่นนะครับเข้าสู่สภาตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับเป็นหนึ่งในกฎหมาย45ฉบับนะครับที่เราจะยื่นเข้าสู่สภาดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการปฏิรูปตำรวจเราให้ความสำคัญมากๆนะครับแล้วเราก็เห็นปัญหาคือเรื่องตำรวจเนี่ยพูดกันตรงๆอันนี้คือผมไม่อยากจะพูดให้พี่น้องตำรวจที่เขาดีๆเขาเสียใจนะครับแต่ต้องบอกว่ามันมีข่าวเฉารายวันจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องกศนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีเรื่องสวยซึ่งแต่ละเรื่องยังไม่ทันเรียบร้อยมันก็มีเรื่องใหม่โผล่เข้ามาอีกใช่ไหมครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมรับทราบก็คือเรื่องของการรีดไถนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าพรรคก้าวไกลเรายอมรับไม่ได้ถ้าเกิดขึ้นจริงก็คงต้องตรวจสอบนะครับแน่นอนวันนี้เราคงเข้าไปสั่งไปแทรกแซงอะไรไม่ได้แต่ยืนยันครับว่าทันทีที่พรรคก้าวไกลเรามีโอกาสนะครับทันทีที่คุณพิธาได้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีในส่วนของตำรวจเนี่ยจะอยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราจะทำหน้าที่ของเราในการที่จะชำระล้างนะครับในส่วนที่เป็นคนไม่ดีต่างๆนะครับที่อยู่ในองค์กรออกไปนะครับแล้วเราก็คงจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างครั้งสำคัญนะครับเพื่อที่จะทำให้องค์กรตำรวจเนี่ยเป็นองค์กรที่มีคุณภาพมากที่สุดคำว่าคุณภาพคืออะไรหนึ่งก็คือผมคิดว่าภายในเลยนะครับตำรวจเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณมีผลงานคุณทำได้ดีเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเติบโตได้อันนี้คือหลักการสำคัญดังนั้นเรื่องตั๋วนะครับในเรื่องของเส้นสายมันต้องหมดไปอันที่สองคือประโยชน์ที่จะได้จากประชาชนถ้าเราจัดการเรื่องตั๋วเรื่องเส้นสายไปได้นะครับผมเชื่อว่าเราจะได้ตำรวจที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนไม่ใช่ไปจับคนร้ายแล้วก็สุดท้ายก็รีดคนร้ายไปด้วยนะครับกรณีผู้กำกับโจ้ก็เป็นกรณีหนึ่งที่เราเห็นในลักษณะแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราต้องการตำรวจที่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนจริงๆซึ่งทลายตั๋วจัดการเส้นสายแล้วเราจะทำให้ตำรวจนะครับเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการที่จะปราบปรามโจรผู้ร้ายอาชญากรรมเพื่อประชาชนได้นะครับแสดงว่าเริ่มต้นจะมีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนยกเลิกกปช.ไหมคะคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติคงต้องคุยกันนะครับคือตอนนี้มันก็มีหลายข้อเสนอคือร่างปัจจุบันเนี่ยมันยังมีกตช.มันมีกตร.และกตช.นะครับซึ่งยอมรับกันตรงไปตรงมาว่ามันก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่นะครับในส่วนของพวกเราเองเพราะว่าเข้าใจว่ากตช.เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อเป็นเรื่องของนโยบายนะครับกตร.ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารบุคคลแต่ว่าบางส่วนมันก็มีความคิดว่าถ้ามันรวมกันมันก็ประหยัดงบประมาณกว่านะครับเพราะว่าท้ายเนี่ยเราก็สามารถที่จะดีไซน์ให้อาจจะมีแค่กตร.เพื่อให้กตร.เนี่ยทำทั้งนโยบายแล้วก็ทำในเรื่องของการบริหารบุคคลด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูออฟฟิเชียลอีกทีนึงว่าเราจะตัดสินใจยังไงในระบบอาวุโสเกิดขึ้นไม่สำคัญแล้วใช่ไหมคะอย่างระบบอาวุโสที่ผ่านมาเวลาการแต่งตั้งก็จะเน้นระบบอาวุโสว่าจะต้องพร้อมด้วยในกี่ปีต่อไปจะถ้าจะเน้นความรู้ความสามารถระบบอาวุโสเราจะไม่นำมาใช้แล้วใช่ไหมคะยังสรุปอะไรไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันก็คงต้องหาจุดที่ทุกฝ่ายรับกันได้นะครับคือเราไม่อยากจะใช้ระบบที่ตำรวจรับไม่ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจะมีอาวุโส 100% นะหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องไปดูว่าสุดท้ายเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากประชาชนที่ประชาชนจะได้มีหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดใช้ 100% บางคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรรออย่างเดียวนะครับซึ่งบางทีมันก็อาจจะเป็นผลร้ายต่อประชาชนแต่ในขณะเดียวกันถ้าเฮ้ยไม่มีระบบอาวุโสเลยบางส่วนก็ต้องบอกว่าตำรวจเขาจะยอมรับกันได้ไหมถึงที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเราพยายามดึงตำรวจทุกคนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะออกแบบระบบนะครับให้ของตำรวจให้มันดีที่สุดดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ